สวัสดีครับบ้านพันไม้พอเพียงก็สะสมพันสายพันต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งในไม้ป่านะครับของภาคอีสานที่เป็นเถาวัลย์ที่มีความสวยงามนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือนี่ครับต้นนี่คือใบของเขานะครับเขาจะมีดอกเป็นสีส้มนะครับเป็นดอกจานชื่อเขาคือต้นจานเครือนะครับปกติดอกจานเนี่ยดอกจานบานสะพรั่งหน้าแล้งนี่นะครับเนาะเขาก็จะมีดอกในช่วงที่นักเรียนเรียนจบปิดเทอมใหญ่นี่นะครับก็ดอกไม้แห่งการจากลานะครับเพราะว่าเขาบานช่วงนั้นพอดีเนาะแต่นี่นะครับเราเอามาปลูกนี่ก็คือเป็นต้นจานเครือนะครับน้องก็ให้ดอกช่วงนั้นเหมือนกันนะครับเราก็มาปลูกผสมสายพันธุ์ไว้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆต้นจานเครือเนี่ยนะครับตำรายาโบราณเนาะเพื่อนของบ้านพันไม้พอเพียงเนี่ยท่านมาบอกไว้ว่าอย่าเพิ่งทำลายนะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับใช้ทำยาได้ก็ยังไม่รู้เป็นยาสูตรอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปเรียนถามสูตรก่อนเนาะก็เลยยังต้องเก็บสะสมสายพันธุ์เขาไว้ก่อนสักพักนะครับเพราะว่าเราก็รู้แหล่งที่อยู่ของเขาอยู่ว่าอยู่ที่ไหนเยอะนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับนี่นะครับพาเพื่อนๆมาดูจานเครือนี่นะครับใบเหมือนต้นจานไหมครับแต่เป็นเครือเป็นเถานะบ้านเพื่อนๆเรียกต้นนี้ว่าอะไรนะครับใช้สมุนไพรทำอะไรได้บ้างเพื่อนๆก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราได้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับจานเครือครับสวัสดีครับ